สดีค่ะทุกคนวันนี้เราพาทุกคนนะคะมาเฮดปุ่นวันนี้วันอาสาฬหบูชาเนาะมื้อนี้วันพระพรรษาวันนี้คือของข้าวเตี๋ยวมาละวันเป็นสังฆทานหรือว่าเทียนนะคะวันนี้ละเอากล้วยสาบสาบุไทยมาเสิร์ฟบ้านพร้อมนะคะเดี๋ยวจะพาเบิ่งบรรยากาศนะคะแล้วก็ไปภารกิจต่อค่ะทุกคนไปเบิ่งกันเลยในนี้เราจะเอาปุ๋ยขี้งัวขี้งัวขี้ควายอะไรนู่นอยู่บ้านป้านางคนสวยนะคะมาเอาปุ๋ยขี้วัวขี้ควายวันนี้Other business เซลปูปูค่ะตายขี้วัวคุณค่ะได้ข้าวต้มมาแกงอยู่นางคือที่งูครับอันโตต้นละหมอกเออพูดมาดอกไม้คู่ป่านสิคู่หนงเนี่ยนะทีนี้เอาอยู่บ่อเดี๋ยวป้าเราไปเอากันไกลมาจากป้าชอบดอกไม้แต่ป้าโอเคบ่ผ่านหรือเปล่าผ่านครับสี่สิบกันบนวันนี้ก็มาเฮือนพอดีว่ามีคนมาขายของอีลาเปลี่ยนสุดเป็นอย่างแล้วนะคะค่ะเบิ่งบรรยากาศกันว่าอีลาสิซื้ออย่างแน่ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อีลาสิเป็นชาวพุทธไทยนะคะพอดีว่ามีรถโครงไก่นะเฮือนเป็นอย่างนี้ด้วยจะซื้อแต่ว่าไม่รู้จะซื้ออย่างกำลังเลือกเบิ่งนะคะซึ่งมีทั้งขนมน้ำเต้าหู้ปลาส้มปลาทูก็มีตัวอีเดียนึงห้าจับปลาทูแล้วก็อีลาคิดว่าสิกินอย่างนี้มีเนื้อกินก็มีแบบแทบจะทุกอย่างน้ำมะพร้าวมีน้ำมะพร้าวของตัวมีฟกนะคะเดี๋ยวถ้าบนกันไม่ได้ก็จะให้แม่ให้คนทานติดตามให้ขนมเอาไหมแม่เอาแบบใส่เผือกกับใส่เผือกจ้าเผือกเนี่ยเผือกจ้าราคาเด้เท่ากันหมดราคาจ้าเท่ากันหมดอันนี้กับปลาเปี๊ยวอันนี้ถูกละ10 บาทปลาเปี๊ยวตัวนี้ทุกคนก็คือได้หลายแนวเลยค่ะบอกว่าจะเป็นแนวกินน้ำเต้าหู้มักซีเซลเกลือนะคะได้เมื่อนะคะมีขนมหอมแล้วกับปลาทูเมื่อนี้ค่าเสียหายก็คือหมดไป240 บาทได้ตั้งหลายแนวค่ะทุกคนจ่ายเงินนะคะเป็นก่อนนะคะขอบคุณค่ะซื้อปุ๊บก็คือกินปั๊บเลยค่ะทุกคนในคลิปนี้เดี๋ยวอีลาขอตัวกันเนอะฝากกดไลค์กดแชร์ในเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะ